ลิปนี้จะมาสอนใช้งาน Google Calendar เอาเป็นเวอร์ชันพื้นฐานละกันสำหรับคนที่อาจไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่ว่าจำเป็นจะต้องใช้ Google Calendar เพราะว่ามันอยู่ในอีโคซิสเต็มของหลายๆบริษัทแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะคนที่ใช้ Google Calendar เนี่ยก็จะเป็นคนที่ต้องจัดการตารางเวลาเช่นเป็นเลขาเป็นคนจัดเวลาเป็นคนจัดการประชุมหรือว่าเป็นคนคุมทีมเนี่ยก็ต้องใช้ Google Calendar เช่นกันคลิปนี้นุ๊กนิกจะมาสอนใช้งานค่ะรอบที่แล้วนุ๊กนิกสอนใช้งานแอปปฏิทินที่เป็นของ Apple ไปนะคะแต่หลายคนมาคอมเมนต์ว่า Google Calendar นี่ดีกว่าก็เลยไปลองเล่นลองศึกษามาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมาสอนดีกว่าสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานก็จะได้เห็นความแตกต่างนะคะเพราะว่ายังไงบางคนถึงแม้จะใช้ iPhone แต่ก็ยังใช้งาน Ecosystem ของ Google อยู่มาเริ่มกันที่อันแรกเลยอย่างแรกที่เราต้องรู้ก็คือเบสิกพื้นฐานคือการสร้างกิจกรรมหรือว่าใส่สิ่งที่เราจะทำลงไปในปฏิทินนะคะอันนี้ลืมบอกว่าใช้งานใน Mac นะคะเป็นเบราว์เซอร์ Safari แต่ก็สามารถใช้งาน Google Calendar ได้เช่นกันที่ทำให้ดูบน Mac เพราะว่าน่าจะเห็นกันเยอะกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้งานบนคอมกันแต่ทีนี้มันก็จะมีแอปของทาง Google Calendar เป็นแอปของมันเลยนะคะสามารถโหลดมาใช้ได้ทั้งบน iPhone iPad เช่นกันค่ะเรามาสร้างกิจกรรมแรกของเรากันค่ะสมมุติว่าเราจะสร้างกิจกรรมวันนี้เป็นวันที่22ใช่ไหมเราจะสร้างกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาที่เราจะสร้างนะคะเราสามารถเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะวันที่ที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ชื่อกิจกรรมลงไปสมมุติว่าจะมีมีตติ้งทีมมีตติ้งพรุ่งนี้พิมพ์ไปใช่ไหมแล้วถัดมานะคะมันจะมีคำว่ากิจกรรมหรือว่างานกิจกรรมอันนี้ก็คือการใส่ agenda นั่นเองแต่ว่างานอันนี้มันจะเป็น task นะคะงานเอาไว้ใช้ในการแบบเตือนความจำของตัวเองอย่างเช่นพรุ่งนี้ต้องไปซื้อของที่ตลาดซื้อนี่เราจะเลือกเป็นหัวข้องานแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นงานอย่างเช่นงานประชุมงานในทีมงานบริษัทนัดคุยลูกค้านะคะเราก็จะเลือกเป็นกิจกรรมหรือว่า agenda นะคะทีนี้วันที่เราก็เลือกไว้แล้วแบบเมื่อกี้ใช่ไหมก็ตรวจสอบวันที่กันอีกทีนะคะแล้วก็สามารถเลือกเวลาได้ด้วยตรงนี้นะคะตรงนี้กดเพิ่มเวลาแล้วเราก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะคะสมมติว่าจะนัดทีมมีตติ้งเป็นพรุ่งนี้ตอน 10:30 เราก็เลือกเป็นอันนี้ถึง 11:30 ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ไม่เกิดซ้ำก็คือมันจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นสำหรับกิจกรรมนี้นะคะก็เลือกเป็นค่า default อยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่านัดประชุมรายวันกันทุกวันเลยตอน 10:30 เราก็เลือกเป็นรายวันตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะเลือกเป็นทุกสัปดาห์ก็ได้อย่างอันเนี้ยตัวอย่างเป็นรายสัปดาห์ในวันอังคารก็คือทุกวันอังคารเราจะมีกิจกรรมนี้อยู่ในปฏิทินนะคะตรงนี้จะเลือกเป็นไม่เกิดซ้ำละกันทีนี้เพิ่มผู้เข้าร่วมสมมติว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมออนไลน์เรากดเพิ่มผู้เข้าร่วมตรงนี้นะคะแล้วเราก็ใส่อีเมลเพื่อนลงไปเดี๋ยวนุ๊กนิกจะลองเพิ่มมาสักคนหนึ่งของน้องไอซ์นะคะเนี่ยปิยมนใช่ไหมเราก็ได้มาละ1คนถ้าเกิดว่าในทีมมีหลายๆคนก็เพิ่มตรงนี้ให้ครบนะคะถัดลงมาเป็นเข้าร่วม Google Meet นะคะอันนี้สมมติว่าเป็นการประชุมออนไลน์แล้วก็สามารถกดเข้าร่วม Google Meet ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่เข้าร่วม Google Meet เราก็สามารถเอาออกได้เช่นกันกดกากบาทตรงนี้นะก็คือเป็นการประชุมทั่วไปไม่ได้ออนไลน์ออกตรงนี้เลยแต่หนูจะเลือกเป็นเข้าร่วม Google Meet ละกันเพิ่มสถานที่ไหมอันเนี้ยจะเพิ่มไม่เพิ่มก็ได้สมมติว่าเอ้ยเรานัดประชุมทีมที่ออฟฟิศเรานี่แหละแต่นัดประชุมที่ห้อง ABC อะเจอกันที่ห้อง ABC แล้วก็นี่เลยใส่เข้าไป ABC Roomก็จุดๆๆอ่ะอันนี้ก็จะรู้กันในทีมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้นะคะถัดลงมาเกือบสุดท้ายละเพิ่มคำอธิบายหรือไฟล์แนบพอกดเข้าไปเนี่ยเราสามารถใส่คำอธิบายใส่ไฟล์แนบได้อย่างเช่นเอ้ยมันมีสไลด์ที่จะต้องดูร่วมกันในทีมนะคะเราก็เลือกจาก Google Drive ก็ได้นะเดี๋ยวกดให้ดูใหม่ตรงนี้นะคะเพิ่มไฟล์แนบตรงนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปเลยสมมติว่าเป็นสไลด์อันนี้เนาะแล้วเราก็กดแทรกตรงนี้นะคะอันนี้เพื่อนๆทุกคนที่ถูกเชิญมาร่วม agenda ก็จะสามารถเปิดไฟล์ที่เราแนบไปได้หรือว่าตรงนี้นะคะเพิ่มคำอธิบายสมมุติเราเขียน reminder เพื่อนบอกว่าเตรียมหัวข้อตัวเองมาด้วยอะไรเงี้ยเราก็พิมพ์เข้าไปทีนี้นะคะอันล่างสุดเลยจะเป็นการเลือกปฏิทินที่จะเอาไปใส่อย่างของนุ๊กนิกใช่ไหมปฏิทินส่วนตัวของนุ๊กนิกก็จะเป็นสีฟ้าตรงนี้เราจะเห็นแถบอยู่ข้างๆตรงนี้นะคะ
เนี่ยเราเลือกก่อนว่าเราจะใส่ไปในอันไหนหรืออยากเลือกสีใหม่ก็ได้เช่นกันสมมติว่าการประชุมทีมเราอยากให้เป็นสีแดงเพราะว่าสำคัญมากเลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงคือมันรายละเอียดเยอะมากทุกคนแต่ว่าถ้าทำบ่อยๆมันจะชินนะคะตรงนี้นะคะให้เตือนกี่นาทีก่อนกิจกรรมนี้จะเริ่มสมมติว่าให้เตือนทุกคนที่มีปฏิทินอันเนี้ยก่อน30นาทีก่อนที่เราจะมีประชุมอันนี้นะคะเราก็เลือกไปหรือบางคนอยากให้เตือนแบบ1ชั่วโมงจะได้เตรียมตัวทันอ่ะก็สามารถทำได้เช่นกันพอเสร็จแล้วนะคะก็สามารถกดบันทึกได้เลยแล้วมันก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าจะให้ส่งอีเมลคำเชิญไปในผู้ร่วมปฏิทินนี้หรือไม่อ่ะถ้าอยากให้เพื่อนได้รับอีเมลว่ามันจะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะก็กดส่งไปเลยแล้วเพื่อนเราก็จะได้รับอีเมลแจ้งเตือนค่ะทีนี้พออเจนดาที่เราเพิ่มเข้ามานะคะก็คืออันนี้นั่นเองนี่สีแดงที่ยูนิคเพิ่มไปเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถกดไปดูได้ค่ะกดมาดูแล้วสามารถแก้ไขได้เช่นกันสมมติว่าอยากปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าอยากเพิ่มไฟล์แนบอีกอันนึงก็มาเพิ่มที่ตรงหน้านี้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็กดบันทึกด้วยนะอย่าลืมกดบันทึกนะเราสร้างอเจนดางานไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราสามารถมีวิธีการสร้างอีกแบบนึงก็คือเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้ค้นหาผู้คนนะคะเราสามารถพิมพ์ชื่อเขาลงไปได้ตรงนี้หรือจะเลือกจากอีเมลก็ได้นะแล้วเราก็จะสามารถเพิ่มตารางนัดใหม่เข้ามาตรงนี้ได้นะคะเราเอาเมาส์มาวางตรงนี้นะคะรูปปฏิทินมันก็จะมีคำว่าวางกำหนดเวลากิจกรรมนะคะสมมติว่าเราอยากนัดคนนี้เลยแบบนึกออกเลยนะคะเรามาพิมพ์ชื่อเขาตรงนี้แล้วเราก็เลือกเป็นกำหนดการตรงนี้แล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะคะใส่ชื่อกิจกรรมลงไปแนบไฟล์เลือกสถานที่เลือกเวลาให้เรียบร้อยกดบันทึกก็เป็นอันเสร็จค่ะต่อมานะคะเป็นการดูปฏิทินแล้วกันสมมติว่าเนี่ยอันนี้คือการดูแบบรายเดือนนะคะให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะเราสามารถดูแบบรายวันได้สมมติว่าใครที่แบบมีอันเจนดาเยอะๆใน1วันก็สามารถเลือกดูเป็นวันเพื่อดูเวลาที่ชัดเจนได้นะคะหรือสัปดาห์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้มันแล้วแต่จริตเลยนะอย่างลุงนิ่งเนี่ยจะชอบดูเป็นเดือนมากกว่าเพราะว่าสัปดาห์มันก็แบบไม่ดูเป็นตารางอะไรงงๆแต่ใครที่แบบชอบแบบตารางถูกจริตกับตารางจะเลือกเป็นอันนี้เนาะแล้วก็แบบรายปีก็ดูได้แบบนี้นะคะหรือว่าจะกำหนดการก็ได้เนี่ยอเจนดาที่เรากำหนดไว้เลือกดูเฉพาะวันที่มีอเจนดาของนุ้งนิกก็ถ้าวันล่าสุดเลยที่จะเกิดขึ้นก็คือวันที่23ที่นุ้งนิกแอบพิมพ์ไว้เมื่อกี้นะคะหรือจะดูเป็นราย4วันก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้มันสามารถดูได้อาจจะเป็นราย5วันราย3วันราย2วันก็แล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนค่ะเราเลือกดูagenda แบบเป็นวันเดือนปีได้แล้วนะคะต่อไปมาที่แถบด้านข้างนิดนึงตรงนี้นะคะด้านล่างปฏิทินแบบนี้มันจะมีตรงนี้นะคะคำว่าปฏิทินของฉันนะคะคืออันเนี้ยของน้องนิกเองก็คือสีฟ้าที่เลือกไว้เองนะคะสมมุติว่าเราจะให้แสดงเฉพาะปฏิทินของฉันนะคะเราเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกหมดเลยเนี่ยอย่างวันสำคัญก็ไม่อยากให้มีอยากเลือกดูเฉพาะปฏิทินที่มี agenda การทำงานของเราเท่านั้นเราก็สามารถเลือกดูได้แบบนี้นะคะอ่ะขอเปิดเป็นเดือนแล้วกันดูง่ายดีทีนี้สมมติว่าเรามีปฏิทินครอบครัวมีปฏิทินวันเกิดเพื่อนในบริษัทอะไรเงี้ยเราก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะเพื่อให้มันแสดงขึ้นมาในหน้าปฏิทินของเราแล้วก็ที่สำคัญอันเนี้ยปฏิทินอื่นๆนะคะคือของ Google Calendar มันดีอย่างนึงคือเขามีปฏิทินวันหยุดของประเทศไทยให้เลยก็จะอัปเดตให้ทุกๆปีนะคะก็ให้กดติ๊กถูกไว้ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นปฏิทินวันหยุดตรงนี้หรือใครอยากเปลี่ยนสีก็ได้นะสมมติว่าไม่ชอบสีเขียวอะเราอยากให้มันเป็นสีอื่นกดจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีตามชอบได้เลยสมมติว่าเฮ้ยปฏิทินวันหยุดอยากให้เป็นสีน้ำตาลก็พอไม่ได้สำคัญอะไรมากอะไรเงี้ยอยากให้ปฏิทินงานมันเด่นขึ้นมาเราก็เลือกเปลี่ยนสีได้ตรงนี้ค่ะต่อไปเรามาดูการตั้งค่าทั่วไปแต่ว่าสำคัญดีกว่านะคะอย่างแรกที่จะสอนเลยก็คือการเปลี่ยนวันเริ่มต้นสัปดาห์สมมติว่าบางคนไม่ชินกับการเริ่มต้นวันด้วยวันอาทิตย์แต่อยากเริ่มต้นด้วยวันจันทร์นะคะเดี๋ยวพามาดูการตั้งค่าค่ะให้เราเอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงนี้นะคะตรงฟันเฟืองแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเราจะไปที่การตั้งค่าค่ะแล้วพอมาที่หน้านี้นะคะอาจจะดูยากนิดนึงเพราะว่าเมนูมันเยอะเราจะไปที่ตรงนี้นะคะการตั้งค่าการแจ้งเตือนค่ะมาที่หน้านี้เลื่อนลงมานิดนึงนะคะตรงนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ในตรงเนี้ยปกติค่า default มันคือวันอาทิตย์แต่ว่าเราสามารถเลือกเป็นวันเสาร์หรือว่าวันจันทร์ได้อ่ะสมมุติตรงนี้จะเลือกเป็นวันจันทร์นะโอเคแล้วเราก็กดกลับไปดูปฏิทินของนุกนิกนะคะก็จะสตาร์ทที่วันจันทร์แล้วก็ไปจบที่วันอาทิตย์
ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของเรานะคะก่อนอื่นมาที่เมนูการตั้งค่าเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะเลือกเป็นปฏิทินของฉันซึ่งนุ้ยจะเลือกเป็นสีฟ้านี้เป็นปฏิทินการทำงานของน้องนิกนะคะเราเลื่อนลงมานิดหนึ่งทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวขอซูมให้นิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนอยู่นะคะหรือว่าจะเลือกเป็นอีเมลก็ได้การแจ้งเตือนกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนของเราเองนะสมมติว่าเรามีอะเจนดาวันนี้10อันนะคะเราสามารถมาแจ้งเตือนได้เลยว่าอยากให้ระบบแจ้งเตือนเรา30นาทีก่อนที่จะมีกิจกรรมนี้เกิดขึ้นหรือว่าเราจะเปลี่ยนก็ได้นะเป็น40นาที50นาทีก็พิมพ์เลขตรงนี้ลงไปเลยนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นหลักวันก็ได้สมมติว่าเราอยากให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า1วันเราก็ใส่เลขตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนหน่วยเป็นวันนะคะนี่หรืออยากให้มีการแจ้งเตือนตัวเราเองเข้าไปในอีเมลของเราเรากดตรงนี้เพิ่มการแจ้งเตือนนะคะแล้วเราก็เลือกเป็นอีเมลเลือกหน่วยเป็นวันนะคะแบบนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือจะมีการแจ้งเตือนให้เรา1วันก่อนเกิดกิจกรรมแล้วก็จะมีการส่งอีเมลมาให้เราด้วย1วันก่อนเกิดกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยค่ะมีใครทำงานหลายไทม์โซนบ้างคะตรงนี้เชื่อว่าในที่นี้น่าจะมีคนทำงานหลายไทม์โซนก็คือบริษัทเราอาจจะเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลที่แบบต้องทำงานกับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยที่นี้ปฏิทินของเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนเวลาตามนี้นะคะอย่างบางทีเราอยากเรียกเขาประชุมอะแต่ไทม์โซนบ้านเขามันไม่ได้นะคะเราก็ไม่สามารถไปเรียกเขาประชุมได้เพราะฉะนั้นจะมาสอนเพิ่มเขตเวลาอันที่2ค่ะถ้าเป็นค่า default เนี่ยของเราก็เป็นเขตเวลาประเทศไทยอยู่แล้วนะคะสมมุติว่านุ้งนี้อ่ะทำงานร่วมกับคนที่อเมริกานุ้งนี้จะเพิ่ม time zone ยังไงดีนะคะเรามาที่ตรงนี้เลยการตั้งค่าเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็จะไปที่เขตเวลานะคะเมนูที่2เลยแล้วทีนี้ให้เราติ๊กถูกตรงนี้แสดงเขตเวลารองนะคะตรงเนี้ยเราก็เลือกเวลาได้นะคะว่าคนที่เราทำงานอยู่ด้วยหรือว่าเจ้านายเราเนี่ยเขาอยู่ในประเทศไหนนะคะอย่างเช่นเจ้านายเราอยู่ที่แวนคูเวอร์นะคะเราเลือกเป็นอันนี้เขตอเมริกาเหนือเวลาแปซิฟิก GMT-7 นะคะเลือกเป็นอันนี้เลยทีนี้เราก็เปลี่ยนป้ายกำกับตรงนี้เป็นแวนคูเวอร์หรือว่า US ก็ได้ USA แค่นี้นะคะเราก็จะมีเขตเวลาขึ้น2อย่างให้ดูอ่ะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันเรากลับไปที่หน้าปฏิทินของเรานะคะปึ๊บแล้วเราก็จะลองเลือกอันเนี้ยเป็นแบบวันดูทีนี้พอเราเลือกการดูปฏิทินเป็นแบบวันนะคะตรงนี้มันจะมี2ช่องก็คือเวลา US กับเวลากรุงเทพนะคะเนี่ยเราสามารถดูได้สมมติเรียกประชุมตอน10โมงเช้าของกรุงเทพแต่ว่าที่นู่นน่ะก็คือ2ทุ่มนะคะก็เอาไว้ดูเวลาได้นะคะเราจะได้มีความโปรเฟสชันนอลมากขึ้นเพิ่มไทม์โซนไปแล้วต่อไปนะคะเป็นการค้นหากิจกรรมหรือว่าอเจนดาที่เราสร้างไว้เราอาจจะลืมวันที่ไปแล้วแต่ว่าจำอเจนดาได้นะคะให้เราใช้ตรงนี้เครื่องหมายที่เป็นแว่นขยายตรงนี้นะคะก็คือเมนูค้นหานั่นเองสมมุติว่านุ๊กนิกลืมไปแล้วอะว่าต้องไปสิงคโปร์วันไหนนะคะนุ๊กนิกก็พิมพ์แค่ชื่ออเจนดาลงไปนะคะอ่ะตรงนี้นะคะนุ๊กนิกก็จะดูวันที่ได้ละว่ามันเกิดขึ้นวันไหนบ้างนะคะหรือว่าเราจะพิมพ์ชื่อคนที่มาเข้าร่วมประชุมของเราก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นพิมพ์ชื่อเพื่อนร่วมทีมของเราไปเราก็จะดูได้ว่าเรามีประชุมกับคนนี้วันไหนใครมีอีเมลเจ้านายก็ใส่ชื่ออีเมลเจ้านายไปได้แล้วเราก็จะรู้ว่าเรามีนัดกับเจ้านายตอนไหนค่ะอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์มากต่อมานะคะจะเป็นทริคง่ายๆแล้วกันสมมติว่าใน1วันเนี่ยเราเข้ามาที่การดูปฏิทินแบบวันก่อนนะใน1วันเรามีหลายกิจกรรมมากเลยแต่ว่าเราอยากปรับเปลี่ยนเวลาทำยังไงนะคะวิธีการก็คือง่ายมากให้เราเอาเมาส์คลิกตรงนี้ค้างไว้นะคะสมมติว่าตรงนี้จะเลือกอันเนี้ยแล้วก็เลื่อนไปเปลี่ยนเวลาได้เลยจาก6โมงเช้าเปลี่ยนไปเป็น10โมงได้ไหมอ่ะอยากเลื่อนเวลามีตติ้งอ่ะแล้วพอมีการเปลี่ยนแปลงเวลานะคะเพื่อนที่อยู่ในมีตติ้งอันเนี้ยหรือว่าอะเจนดาเนี้ยเขาก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วยนะอ่ะก็ลากไปเลยนะคะเนี่ยสามารถลากสลับกันได้เลยเป็นวิธีการเปลี่ยนเวลาที่ง่ายมากๆเลยทุกคนสำหรับวิธีการแชร์ปฏิทินอันนี้ไปให้เพื่อนดูนะคะเราเลือกก่อนหรือว่าไม่ต้องเลือกก็ได้แหละเรากดตรงนี้นะคะเครื่องหมายการแชร์ตรงนี้นะคะก็จะมีวิธีการแชร์มากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AirDrop ส่งข้อความส่งอีเมลนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยสามารถ AirDrop ให้ได้สมมติว่าเพื่อนในทีมขอปฏิทินสำหรับบริษัทใช่ไหมแล้วก็กดเปิด AirDrop เลยแล้วเราก็เลือกปฏิทินส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะทีนี้สิ่งที่เพื่อนจะได้ก็คือเขาจะได้รับปฏิทินของเราถ้าเกิดว่าเขามีแอป
Google Calendar ในเครื่องนะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยก็สามารถดูได้หมดเลยเกือบลืมนะคะทุกคนเรามาดูเมนูที่อยู่ทางขวานิดนึงคือมันค่อนข้างมีประโยชน์นะคะอย่างอันแรกเนี่ยมันจะเป็นรูปหลอดไฟแล้วก็สีเหลืองใช่ไหมอันนี้คือโน้ตนะคะเราสามารถจดโน้ตเพิ่มได้เกี่ยวกับปฏิทินอันนี้จะปักหมุดไว้ก็ได้นะคะสำคัญเนี่ยเราสามารถปักหมุดไว้ได้นะคะแบบเนี้ยก็เอามาอ่านโน้ตเกี่ยวกับงานของเราในแต่ละเดือนได้นะคะต่อไปก็คืออันที่สองจะเป็นทาสนะคะหรือว่างานที่เราทำก็คืออันที่วันนี้สอนไปตอนแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรามีทาสประจำตัวทาสประจำวันของเราก็มาเพิ่มตรงนี้ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแถบที่เป็นรูปคนตรงนี้นะคะจะเป็นรายชื่อติดต่ออย่างใครสร้างไว้ก็จะมีชื่อตรงนี้ลุงนิกเนี่ยสร้างของตัวเองเอาไว้นะคะเผื่อแบบมีคนขอแล้วแบบส่งรายชื่อติดต่ออันนี้ของเราไปก็จะเป็นอีเมลสำรองหรือว่าจะสร้างของเพื่อนของเจ้านายของหัวหน้าก็ได้สร้างตรงนี้นะคะมาใส่ชื่อนามสกุลเขาบริษัทมาจากอะไรอาจจะเป็นชื่อของลูกค้าก็ได้นะใส่อีเมลใส่เบอร์โทรเขานะคะใส่วันเกิดเขาได้ด้วยอันเนี้ยก็จะสามารถดูได้ว่าเอ้ยเรามีรายชื่อติดต่อใครบ้างนะคะจะติดต่อเขายังไงได้บ้างอันเนี้ยค่อนข้างดีเลยสำหรับคนทำงานนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันเนี้ยจะเป็นเมนู Google Map นะคะสมมติว่าเอ้ยเราจะสร้างอเจนดาแล้วเราจะใส่สถานที่เข้าไปนัดลูกค้าคุยที่โรงแรมนี้นะคะโรงแรมนี้อยู่ไหนเนี่ยแหละแล้วก็มาเปิดดูได้นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นเรารู้ฟีเจอร์พื้นฐานไปแล้วนะคะคิดว่ารู้ประมาณนี้น่าจะทำงานกับ Google Calendar ได้แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีคีย์ลัดอื่นๆนะคะสำหรับผู้ใช้ที่อยากได้ความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานนะคะจะสอนคีย์ลัดคร่าวๆสำหรับการใช้งาน Google Calendar นะคะอย่างตรงนี้ใช้เป็นเบราว์เซอร์ของ Safari ก็สามารถใช้คีย์ลัดได้เช่นกันหรือใครใช้ Google Chrome ก็สามารถกดคีย์ลัดนี้ได้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะกดคีย์ลัดเราต้องเปลี่ยนแป้นของเราเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะอย่าลืมนะแล้วก็คีย์ลัดอันแรกที่จะสอนก็คือการสร้างอีเวนต์หรือว่าอะเจนดาใหม่เรากดแค่ตัว C บนคีย์บอร์ดนะคะมันก็จะมีเมนูปึ้งขึ้นมาเป็นเมนูนี้เลยก็คือการสร้างกิจกรรมของเราอะเจนดาของเรานะคะกดตัว C นะก็คือการสร้างอีเวนต์ใหม่ต่อไปนะคะสมมุติว่าเราจะดูดีเทลของอีเวนต์ที่เราสร้างอย่างอันนี้นะคะสีม่วงตรงนี้นะคะเรากดตรงนี้แล้วเราก็กด E ได้เราก็จะมาที่หน้านี้เหมือนเดิมก็คือหน้าที่เราสามารถปรับแต่งแก้ไขเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคำอธิบายได้ตรงนี้สามารถใช้ได้กด E ก็คือ Edit นั่นเองนะคะมีอีกอันที่อยากสอนนะคะก็คือเป็นคีย์ลัดที่จะข้ามไปเดือนที่แล้วกับเดือนหน้าสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่เดือนเมษานะคะจะข้ามกลับไปที่เดือนมีนาทำยังไงนะคะเรากดที่ตัว P นะคะก็คือ Previous เดือนที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดือนมีนาแล้วถ้าจะไปเดือนที่เป็นข้างหน้าล่ะเราก็กดตัว N นะคะก็คือ Next นะคะเห็นไหมพอกด N ไปเรื่อยๆมันก็จะไปถัดไปเรื่อยๆต่อไปนะคะเป็นคีย์ลัดที่เราจะกลับมาที่วันที่ของวันเนี้ยเราเลื่อนไปดูเยอะแล้วตอนนี้หลงแล้วไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเรากดแค่ตัว T นะคะก็คือ Today View นะคะมันก็จะเป็นวันนี้อ่ะกดตัว T ไป1ทีมันก็จะกลับมาที่เดือนนี้นะคะซึ่งเป็นเดือนเมษายนเป็นเดือนปัจจุบันของเราทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งค่าปฏิทินเป็นแบบเดือนเนี่ยแต่มันจะไม่เจาะจงให้นะสมมติว่าอยากให้มันเจาะจงวันนี้เลยนะคะก็คือวันที่22เมษายนวันจันทร์นะคะเรากดตรงนี้ตัวดีมันก็จะเป็นปฏิทินที่เป็นเดย์นะคะก็คือสำหรับวันนี้โดยเฉพาะเลยหรือใครอยากดูเป็นสัปดาห์นะคะกดตัว W หรือว่า Week นะคะมันก็จะโชว์เป็นรายสัปดาห์ให้จะกลับไปดูเป็นแบบเดือนยังไงนะคะกดตัว M นะคะ Month นะคะมันก็จะโชว์ปฏิทินแบบเดือนให้นะคะแล้วก็จะมีแบบที่เราคัสตอมเอาไว้นะคะเรากดตัว X นะมันก็จะแสดงเฉพาะวันที่เราเลือกไว้ก็คือ4วันอันนี้สามารถตั้งค่าได้ต่อไปนะคะกดตัว A ค่ะก็คืออะเจนดาทั้งหมดที่เราพิมพ์ไว้ในปฏิทินอันนี้นะคะเราก็จะสามารถดูอะเจนดาทั้งหมดได้อันสุดท้ายแล้วค่ะคีย์ลัดที่สำคัญเช่นกันนะคะเวลาที่เราจะใช้เครื่องมือค้นหาหรือว่าเว้นขยายเนี่ยเรากดตรงนี้นะคะ slash นะคะที่อยู่ข้างปุ่มชิปตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นเมนูค้นหามาให้เราแล้วเราก็พิมพ์คำที่ต้องการลงไปได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นพื้นฐานการใช้งาน Google Calendar นะคะสอนเท่าที่สอนได้แล้วจริงๆมันมีเวอร์ชัน Advanced กว่านั้นถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์หรือว่ากด Super Thanks ให้นะคะเผื่อจะมีแรงทำพาร์ท2ให้ดูซึ่งเป็นเวอร์ชัน Advanced นะวงเล็บแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะตรงนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ